นะจ๊ะ
ขอสวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการก่อนสวัสดีครับนะฮะดีใจที่ได้มาเจออีกครั้งหนึ่งนะครับได้ลงกลุ่มมาหาทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะฮะอยู่บ้านนอกมาแสนนานนะฮะอยู่กับจังหวัดขอนแก่นมานานนะครับนั่งเรียนลำบากตากตั้มอยู่คนเดียวเวลาเรียนก็เรียนหน้าดำค่ำเครียดกลับบ้านมาอยากกินอาหารอร่อยๆก็ไม่ได้กินต้องมาทนกินข้าวกล่องรีบๆกินรีบๆเสร็จแล้วก็รีบอ่านหนังสือเพื่อที่จะได้แบบเอาไปสอบอะไรอย่างเงี้ยพอถึงกรุงเทพก็ค่อยชื่นใจหน่อยเพราะได้เจอหน้าตาแฟนที่เรารักที่ไม่เจอกันมาเนี่ยถ้าเกิดวันพรุ่งนี้ว่างนะคืนนี้เนี่ยอยากจะชวนไปดูหนังสักสามรอบดูหนังเสร็จก็จะพาไปกินข้าวรอบดึกกินข้าวรอบดึกเสร็จง่วงๆก็จะพากลับบ้านกลับบ้านเสร็จจะพาเข้าห้องนอนเข้าห้องนอนแล้วก็จะจุ๊บผ่านแล้วบอกขอไปไม่ได้ทำอะไรนะฮะทำไมต้องผิดหวังขนาดนี้ด้วยตายแล้วเราต้องนักนอนเหมือนตัวนัตเองของเราเนี่ยไม่ได้ปล่อยให้ใครง่ายๆนะนะฮะวันนี้เราก็มาเจอกันนะฮะที่งานประกันชีวิตแห่งชาตินะครับที่บูธเมืองไทยประกันชีวิตสุดยอดมากจริงๆนะฮะอยากจะบอกเลยว่าเห็นหน้าอย่างนี้นะครับเราเคยเป็นพรีเซนเตอร์ของเมืองไทยประกันชีวิตมาแล้วนะฮะตอนนั้นเนี่ยได้รับเป็นพรีเซนเตอร์คู่นะครับคู่กับนักร้องหน้าดำอีกหนึ่งคนนะฮะใครนะฮะกันนภัทรใช่ไหมฮะเห็นไหมพอบอกว่าเป็นนักร้องหน้าดำทุกคนจะรู้จักเสียงเดียวกันเลยนะฮะก็ต้องเป็นกันนภัทรอย่างแน่นอนนะครับเป็นใครอื่นไม่ได้นะฮะฮะน่ารักลิศหรือกันครับโอ้โหมากจริงครับทุกคนคนตาถือครับฮะอะไรนะพี่กันน่ารักเหรอเขาไม่เชื่อหรอกเพราะยังไงเขาก็น่ารักกว่าอยู่แล้วชมเต็งไปเรื่อยนะครับพอดีที่บ้านไม่มีกระจกนะครับนะครับพูดกันมาระดับหนึ่งแล้วนี่เสียงแทบแหบแล้วนะร้องเพลงกันต่อไหมล่ะเราฮะนี่วันนี้เขามีเวลากันกำหนดนะครับคุณเขามีเวลาให้เรา45นาทีเลยนะครับคุณเต็มที่กันเลยทีเชียวเดียวเลยนะครับเรื่องตลกธรรมชาติผมให้บอกนะฮะทีเดียวเชียวนะฮะอ่ะนะครับเพลงต่อไปเดี๋ยวร้องก่อนแล้วเรามาคุยกันต่อกำลังจะดูคิวเพลงนะฮะคิวรักที่เป็นของจริงนะฮะนะฮะสับสนดิวจิ๋วมากเมื่อกี้นะฮะปล่อยเขาไปนะครับดูผมว่าอยู่เธอถูกสร้างมาเพื่อฉันเลยเนี่ยดูก็ไม่ใช่นะฮะนะฮะว่าอยู่ไม่ใช่คิวเพลงตัวเองเกือบร้องแล้วนะฮะอ่ะไปฟังเพลงของลิศกับเพลงนี้ดีกว่านะครับคิดถึง